ขาบอกว่าน้ำประปาที่นี่กลางวันไม่ไหลต้องลองน้ำกันตอนกลางคืนถึงจะไหลแล้วบางทีเวลาเปิดมาแทนที่มันจะเป็นน้ำไหลโจ๊กใช่ไหมฮะมันเป็นลมอะฟูออกมาเลยมันมีแต่ลมอะแล้วจะอยู่กันยังไงถามไปที่ประปาเครื่องเสียมั่งท่อแตกมั่งว่ากันไปเรื่อยแต่แกบอกว่าค่าน้ำก็ดันขึ้นเข้าไปอีกจะอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงล่ะทีนี้นี่ผู้ใหญ่บ้านร้องเองเลยนะครับผู้ใหญ่พงศิริประจันศรีอายุ60ปีครับบ้านทรัพย์สมบูรณ์รวมตัวกับชาวบ้านร้องเรียนผู้สื่อข่าวครับหลังจากเดือดร้อนน้ำประปาในหมู่บ้านไม่ไหลมานานกว่า1ปีแล้วหลักๆตอนกลางวันมันมักจะไม่ไหลที่ผ่านมาแจ้งไปยังการประปาก็ไม่ได้รับการแก้ไขครับผู้ใหญ่พงศิริเล่าให้ฟังบอกว่าน้ำประปาไม่ไหลปกติมานานกว่า1ปีแล้วก่อนหน้านี้ไหลเฉพาะช่วงเย็นตอนนี้สี่ทุ่มนู่นน่ะน้ำถึงจะไหลแต่พอตีสี่หยุดไหลไปเลยเคยแจ้งไปที่การประปาสาขาสีคิ้วแล้วนะครับตอนแรกการประปาชี้แจงว่าเป็นเพราะว่าท่อแตกแต่หลังจากซ่อมท่อเสร็จอ้าวมันก็ไม่ไหลเหมือนเดิมอ่ะตกลงมันเป็นที่อะไรกันแน่พอไปถามใหม่บอกว่าอ๋อเครื่องเสียอ้าวนี่คือพี่ก็ใช้เวลาซ่อมเครื่องอีก2อาทิตย์แต่หลังจากซ่อมเสร็จไม่ไหลเหมือนเดิมตอนนี้ผ่านมาเป็นเดือนนะประปาก็ยังเหมือนเดิมคือไม่ไหลกลางวันไปไหลกลางคืนแล้วบางวันกลางคืนก็ไม่ไหลด้วยมันเสียมันซ่อมยากขนาดนั้นเลยหรอโอ้เข้าห้องน้ำห้องท่ากันทำยังไงล้างจานล้างหม้อทำไม่ได้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอฮะเจอปัญหาค่าน้ำแพงอีกทั้งที่ไม่มีน้ำใช้นะจากเดิมจ่ายกันเดือนละประมาณ 300-400 ตอนนี้จ่ายประมาณเดือนละ800บาทสาเหตุเพราะมีลมในท่อพอเปิดก๊อกน้ำปุ๊บมันมีแต่ลมออกมาแต่มิเตอร์มันเดินมั้งต้องรอจนลมเนี่ยมันออกมาหมดและน้ำมันถึงมาแต่มิเตอร์มันหมุนปั๊บๆๆๆๆเลยแกก็เลยบอกว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับมีลูกบ้านที่ประสบปัญหาท่อน้ำประปาในบ้านแตกต้องจ่ายค่าประปาเดือนละ 6,000 2เดือนติดกันด้วยนะตอนนี้ยังผ่อนชำระกันอยู่เลยส่วนรายอื่นที่จ่ายแพงเพราะเปิดน้ำแล้วมีแต่ลมก็อยากให้การประปารับทราบแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับแต่ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยที่ปัญหาเจอปัญหาคือจากที่ค่าน้ำของแต่ละเดือนนะครับเดือนหนึ่ง 3-400 บาทเนี่ยแต่ตอนนี้มันขึ้นไปเท่าตัวขึ้นไป 100% ก็คือจาก400ก็เป็น700ถึง800บาทครับสาเหตุมันมายังไงครับเนื่องจากมิเตอร์เนี่ยเวลาเปิดนะครับมีแต่ลมออกครับมีพอมีแต่ลมออกปุ๊บน้ำมันไม่มาจนกว่าลมจะหมดน้ำถึงจะไหลแต่มีตัวมิเตอร์นี่หมุนไวมากนะครับครับในการที่ทําไวกว่าปกติที่น้ำออกด้วยซ้ำลมมันดันหรือยังไงนะฮะผู้สื่อข่าวเราไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้วครับที่นี่ฮะพูดคุยกับผู้ช่วยผู้จัดการการประปานะครับคุณชดาพรดีสวัสดิ์ท่านบอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะชาวบ้านฟ้องมานะฮะแกบอกว่าตอนนี้เสนอของบมาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำตัวใหญ่เลยอะเดี๋ยวมาติดตั้งเพิ่มเติมให้เพิ่มกำลังสูบดันมันเข้าไปจะได้ดันน้ำขึ้นที่สูงแล้วก็จ่ายน้ำให้ได้อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปการติดตั้งเครื่องสูบส่งย่อยด้วยส่งจ่ายน้ำเพิ่มเติมเป็นช่วงๆในจุดที่เกิดปัญหาแล้วก็จะให้ช่างประปาไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะฮะเรื่องค่าประปาแพงว่ามันมาจากท่อแตกหรือว่ามันมีแรงดันลมค้างท่อจริงนี่บีบกันไปสิฮะเข้าห้องน้ำทีลำบากลำบนมากเลยอ่ะสงสารชาวบ้านครับมันปวดใจตรงที่ว่าปีหนึ่งแล้วไงไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งอ่ะยังพอทนได้ใช่ครับปีหนึ่งแล้วนะคะก็เข้าใจว่าท่านทราบเรื่องแล้วแล้วทำไมการดำเนินการถึงช้าจังเลยอ๋อฝากด้วยนะคะประปาสีคิ้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม